ล็ดลับความหอมฟินอีกเคล็ดลับหนึ่งที่เจนใช้นะคะก็คือหลังสระผมนะคะเจนจะใช้ลาเวนเดอร์นะคะหยดแล้วก็ชโลมที่ปลายเส้นผมค่ะนอกจากกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วนะคะเจนก็จะใช้บาลานซ์หรือไม่ก็เซเรนิตี้นะคะหรือถ้าเป็นแจสมินหรือว่าโรสเนี่ยก็หอมไม่แพ้กันเลยค่ะหลังจากชโลมเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองดมดูนะคะเส้นผมจะมีความหอมมากแล้วก็จะสร้างความสดชื่นให้กับเราได้อย่างดีเลยค่ะหลังจากชโลมแล้วลองไปสะบัดสยายผมเล่นดูนะคะหอมจริงๆค่ะลองไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ